บอนชูให้ตูสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องพริกไทยจะไปโรงเรียนแล้วค่ะปั่นจักรยานคุณครูมีกิจกรรมจักรยานให้นะคะก็เลยต้องปั่นจักรยานไปเอริก็จะขี่จักรยานเหมือนกันเหรอถึงเวลาไปส่งโรงเรียนแล้วจ้าบายบายจะมารอเข้าประตูนี้นะคะเมื่อนั้นเฮาบลูมือแรกเฮาบลูว่าเวลาประตูเปิดตอนใดแต่ว่าวันนี้เรารู้แล้วนะคะ8โมงเคิงประตูนี่ก็จะเปิดแล้วเรามารอนะคะตอนแรกเฮาก็อ้อมไปทางพู้นทางประตูใหญ่บัดนี้มื้อนี้เฮารู้แล้วว่าเวลาเปิดปิดประตูนี่เวลาเฮาใดเฮาก็มาถ่าเข้าประตูนี้ไหนนะคะอีก5นาทีประตูจะเปิดนะคะเรารอก่อนปกติกะถ้าอัตโนมัติก็คือ8โมงครึ่งนะจ๊ะประตูจะเปิดอันนี้คือคุณครูอนุบาลนะคะเพิ่นมาก่อนเพิ่นก็จะมาเปิดประตูก่อนเปิดประตูเปิดประตูว้าวกันเลยเมืองโรงเรียนข้าจำนะคะรั้วรอบขอบชิดดีขนาดแม่เมืองการ์ตูนตุ๊กโตโลลายบ่แม่คือแม่8โมง35เสียงหอดดังแล้วนะคะประตูเริ่มเปิดแล้วนักเรียนมาโออยู่หน้าประตูไปพี่ไทยจะไปแล้วพี่เอลี่บ๊ายบายน้องก่อนโอ้บ๊ายบายพี่ก่อนไปแล้ว8โมง35ประตูเนี่ยอันนี้ก็เปิดนะคะนิดหน่อยมาโออยู่มารอรับตอนเที่ยงกันนะคะไปกินข้าวเที่ยงเขียนตามเส้นไหมลูกขีดตามเส้นเห็นไหมทูดองอูองฟงองบาอย่างนี้ปิงกี้เอาเด็กมาการให้อยู่อะไรเขียนเลยบัดนี้ไอ้ลิเที่ยงแล้วเหรอคะเรามารับพี่พริกไทยกันนะมาเร็วเฮ้ยอะเดี๋ยวทัวร์ขัดช่างชิชิมารับพริกไทยกันจ้าต้องจ้องเด้อลูกแนมเห็นแนมบ่ได้เรียนต้องแนมอย่างเดียวกูพริกไทยแล้วถ่ายรูปให้น้องน้องถ่ายรูปให้ด้วยมันเห็นดอกไม้กับบ่ได้ได้เดี๋ยวนี้เก็บอย่างเดียวดอกไม้มั้ยพอแล้วลูกพอแล้วปล่อยให้มันสวยบ้างมาไปพริกไทยหิวข้าวแล้วน่ะพริกไทยเป็นยังไงบ้างไปโรงเรียนได้ทำอะไรคุณครูเรียนอีหยังระบายสีระบายสีบ่มื้อนี้ใช่บ่ได้เรียนคณิตไม่ระบายสีใช่มันก็ทําอะไรอีกระบายสีแล้วก็ระบายสีแล้วแต่ระบายสีกับระบายสีตอนเช้าครู5ไปอ่ะนะครู5ไปกีฬาไปแข่งกีฬารักบี้แต่หนูไม่ได้แข่งเพราะว่าหนูใส่กางเกงยีนมาเออก็เลยได้แม่บอกตัวว่าให้ใส่กางเกงกัน
กางเกงวอร์มมากมันพฤหัสใช่แต่ว่าถ้ากลับบ้านไปกินข้าวหนูจะไปเปลี่ยนเอรีขี่จักรยานมาคุณครูท่านให้ขี่ปั่นจักรยานบ่ปั่นบายบ่ใช่นั่นแล้วก็ไปเปลี่ยนกางเกงมาเป็นกางเกงบางกางเกงผ้ามาโอเคไปกลับบ้านไปทานข้าวกันนะคะรักคุณยายไหมรักคุณยายคิดถึงคุณยายไหมคิดถึงคิดถึงคุณยายคิดถึงคุณยายจ้าจ้าจ้าเอลิมารอรับพี่พริกไทยแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา4:12 นะคะอีก3 นาทีเดี๋ยวประตูก็เปิดนะคะตอนนี้คือผู้ปกครองมายืนรอรับแล้วนะคะประตูยังไม่เปิดนะคะ4:15 นะคะประตูเปิดส่วนน้องเอริสที่ชอบก้อนหินเด็กน้อยชอบก้อนหินก็เก็บก้อนหินตามเคยค่ะเก็บไปยังก้อนหินนะฮะเอริสจะเก็บไปทำไมก้อนหินอุ้ยปิดไว้หน่อยนะอีมี่มันออกนะแพมเพิร์ดออกแล้วนะฮะโอ้ยนี่โรงเรียนน้องเอดิทถ้าน้องเอดิทจะได้เข้าโรงเรียนเอดิทก็จะมาเข้าฝั่งนี้นะคะเดือนกันยาน้องเอดิทก็จะเข้าโรงเรียนแล้วเปิดเทอมเปลี่ยนสันใหม่น้องเอดิทก็จะมาโรงเรียนส่วนพี่พี่ไทยก็จะอยู่ฝั่งนี้น้องก็จะอยู่ฝั่งนี้น้องเลิก4:30เอื่อยเลิก4:15พอดีเอื่อยเลิกแล้วเอื่อยกับต้องเอื่อยกับได้มาทาครับน้องจักหน่อยนี่ถ้าเอื่อยเว้าใดไปเป็นบ้านก็ไม่ได้อยู่ไกลโรงเรียนนะคะเดินมา5นาทีก็ถึงใช่มั้ยน้องเอดิทนั่นน่ะน้อยเก็บก้อนหินอย่าว่าน้องนะคะเสื้อนี้แม่เปรเป็นคนซื้อนะคะป้าเป็นคนซื้อสีเหลืองแม่เปรมักนะคะสีเหลืองแต่รองเท้านี่แม่เป็นคนซื้อจ้าเหลืองแดงเหลืองแดงมันเข้ากันได้จ้าเหลืองแดงออดดังแล้วตึ้งตึ้งตึ้งแล้วตึ้งตึ้งตึ้งแล้วเด็กเริ่มออกมาแล้วนะคะพี่ไทยไปหาจักรยานอยู่วันนี้จักรยานมามูเขาคู่ประเดี๋ยวจักรยานมาพี่นี่หน่อยนี่ก็ได้แลนไปแลนมาไก่มาแล้วโอกาผู้ใดมาคุณพี่ไก่มาแล้วกูกูสวัสดีพี่ไก่เป็นยังไงบ้างไปโรงเรียนได้เห็นนี่อย่างตอนเที่ยงตอนบ่ายได้เห็นงานบ่ได้ขี่บ่จักรยานมืออื่นมืออีกแล้วเราจะมาสัมภาษณ์พี่ไก่นะคะตอนบ่ายกูเห็นหยังเกาะให้เลี่ยนนี่คือเกาบ่ได้ให้ออกข้างนอกบ่อันนี้มันสิมีผักเบกอยู่ตั้งเบกให้เฮ็ดหยังบัดนี้ผักเบกให้เลี่ยนให้เลี่ยนได้ซื้อแม่นยากคือบ่เลี่ยนยากมูเว้าน้ําอยู่บ่มูก็เลี่ยนน้ําคือเกามื้ออื่นคุณครูว่าจังไห้อันขี่จักรยานคุณครูจะพาขี่จักรยานนี่บ่ฮู้คือกันแต่ว่าครูบอกว่ามื้ออื่นมือคนจะเอาจักรยานมาครูอ่ะมือจังเสียจักรยานมาคุณครูแปลในครูเกินท่านเสลดให้ยานอยู่บ่โรงเรียนยานอยู่อยากมาอยู่บ่อยากยานแต่ว่าอยากมาอยู่อยากมักบ่คือบ้านเฮาบ่บ่คือเรียนกับว่าคือกันบ่คือบ่กับว่าคือบ่คือจักรยานสู้ๆจ้าพี่ไทยอีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวลูกกับเบาเก่งเบาใดไปเป็นโอเคจ้าคลิปนี้น้องเอดิทกับน้องพริกไทยก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ้าไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพริกไทยกับน้องเอดิทด้วยนะคะสวัสดีค่ะ